จุดเด่นครับของหน้าจอที่ผมถืออยู่เองตัวนี้นะครับ 12.9 นิ้วตัวนี้มาพร้อมหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina XDR ที่ใช้เทคโนโลยีหน้าจอที่เป็น Mini LED นะครับแตกต่างจากฝั่งของ iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับในของปี 2020เป็น Liquid Retina เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันนั้นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้นะครับในจอตัวนี้มีหลอด LED ขนาดเล็กอยู่จำนวน 10,000 หลอดนะครับทำให้หลอดเหล่านั้นให้แสงที่มีความสว่างสูงสุดนะครับถึง 1,600 นิตเลยนะครับในกรณีที่ดูเนื้อหาที่เป็น HDR นะครับมันมากกว่าในรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพวกค่า Contrast Ratio ต่างๆก็อยู่ที่1:1นะครับผมส่วนนี้เองจึงทำให้การเห็นรายละเอียดของหน้าจอนั้นมันดีมากยิ่งขึ้นผมพูดไปในลักษณะนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ได้ชมกันนะครับจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นผมนำ iPad ทั้ง2รุ่นครับของปี 2020 และปี 2021 มาเปรียบเทียบกันนะผมเปิดแอปพลิเคชัน Apple TV ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหานั้นแสดงผลแบบ HDR นะครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังก็คือในเรื่องของความสว่างก่อนถ้าสมมติว่าลดแสงจนน้อยสุดเลยนะครับเราสามารถที่จะเห็นแสงนะครับเห็นรายละเอียดของ iPad Pro M1 นั้นได้สว่างกว่านะครับอย่างเช่นเนี่ยสมมุติว่าผมกำลังดูใบหูนะครับผมก็ยังเห็นใบหูของพระเอกอยู่นะที่เป็นแบบลางๆอย่างน้อยเห็นออกมาอยู่เป็นสีนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPad Pro 2020 นั้นแทบจะมองไม่ค่อยออกเลยนะครับต้องจ้องดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมเร่งแสงขึ้นอีกนะครับจนสุดเลยเราจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับว่าใน iPad Pro 2021 นั้นมีความสว่างมากกว่าแค่ไหนนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือในเรื่องของความดำนะครับความดำสนิทมันสนิทไหมยกตัวอย่างเลยครับในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันให้สังเกตที่ขอบบนและขอบล่างของภาพยนตร์นะครับเขาตัดเป็นอัตราส่วนใช่ไหมด้านบนและด้านล่างมันจะเป็นขอบดำทางฝั่งของ iPad Pro 2020 นั้นมันจะไม่ดำล้วนเวลาที่เราเพิ่มแสงเข้าไปผมเพิ่มค่า ISO เข้าไปนะครับจะเห็นว่าขอบดำๆด้านบนมันออกเป็นแสงขาวๆออกมาอยู่นะเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะตอนนี้เนี่ยที่ผมแสดงให้ดูแต่ถ้าเป็นฝั่งของ iPad Pro 2021 นะครับขอบด้านบนเราจะเห็นว่ามันดำสนิทใช่ไหมฮะนี่ครับมันคือความแตกต่างนะครับของจอทั้ง2รุ่นนี้ที่ผมพยายามชี้ให้เห็นนะครับแล้วถามว่าจอแบบเนี้ยนำไปใช้งานมันจะดียังไงนะฮะถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้งานสายเนี่ยที่จะต้องตัดต่อหรือว่าดูเนื้อหาทางฝั่งของ HDR เนี่ยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดของเงามืดเงาสว่างโทนสีอะไรต่างๆนั้นได้ชัดเจนกว่าดำก็ดำกว่าการไล่สีนะครับจากดำมาเทามาขาวอะไรเงี้ยมันจะเห็นรายละเอียดที่มากกว่านะครับดังนั้นใครที่ต้องการหน้าจอการแสดงผลที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นดีที่สุดผมบอกเลยว่าตัวหน้าจอของ iPad Pro 2021 นั้นถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือในรุ่นของหน้าจอ 12.9 นิ้วนะแต่ถ้าเป็นในรุ่นหน้าจอ 11 นิ้วนั้นจะยังคงใช้เป็นหน้าจอ Liquid Retina ธรรมดาอยู่นะก็คือแบบเดียวกันกับของฝั่ง iPad Pro 2020 นั่นแหละฮะแต่ว่ารุ่นที่มีการอัปเกรดสูงสุดก็คือในรุ่นของหน้าจอขนาด 12.9 นิ้วนะครับถึงจะได้หน้าจอที่เป็น XDR นะครับประสิทธิภาพเพิ่มเติมของหน้าจอนะครับก็คือในเรื่องของการรองรับโปรโมชั่นนะครับความถี่ที่120 เฮิรตซ์นะครับผมการรองรับขอบเขตสีแบบ P3 ทำให้เห็นรายละเอียดของสีได้มากขึ้นนะครับการแสดงผลแบบ True Tone นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวในรอบนี้ถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMoD Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ